สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทําคลิปนะคะรีวิวให้กับน้องเขานะคะเพราะว่าน้องเขาทําขนมเป็นเหมือนคล้ายๆแบบขนมเปี๊ยะนะคะแต่เป็นของเจนะคะของเจคนทานมังทานเจทานทั่วไปก็ทานได้นะคะเพราะเป็นไส้หวานนะคะเพียงแต่ว่าไม่มีไข่เนาะมาดูนะพี่อ้อยเห็นไปเจอน้องในกลุ่มนะคะพี่อ้อยคิดว่าเขาน่าจะเป็นน้องพี่อ้อยนะสันนิษฐานเอาไว้ก่อนเพราะว่าดูจากรูปโปรไฟล์แล้วนะคะน่าจะเป็นน้องพี่อ้อยนะแล้วถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวใครสนใจเนาะพี่อ้อยก็จะใส่ลิงก์หรือว่าใส่ชื่อเบอร์ติดต่อให้นะคะอันนี้นะคะใส่ถาดใส่จานกันนะพี่อ้อยขอปรับกล้องนิดนึงคือคิดว่าเขาถ่ายขายถูกมากๆเลยนะคะถุงนึงเนี่ยนะคะ10บาทนะคะถุงละ10บาทนะคะถุงละ10บาทใน1ถุงมี6ลูกนะคะ1ถุงมี6ลูกแต่ที่น่าเสียดายก็คือน้องเขาไม่มีแบบเก็บปลายทางนะคะเขาจะมีแบบโอนก่อนนะคะเพราะว่าเป็นขนมโฮมเมดนะคือถ้าเราโอนไปนะคะเขาก็จะทำอีกวันนึงเขาก็จะทำให้เราเลยนะคะเสร็จแล้วก็ส่งให้นะคะเสร็จแล้วก็ส่งให้ถุงละ10บาทเนี่ยถ้าสมมุตินะว่าถ้าใครสนใจเนาะสั่งไปแล้วไปขายเอาไปวางขายในร้านถุงละ12หรือ15บาทนะพี่อ้อยคิดว่าขายได้นะคะถ้าใครอยากเอาไปสร้างกำไรเนาะก็น่าจะโอเคอยู่นะคะพี่อ้อยสั่งมา20ถุงเนาะที่จริงอ่ะพี่อ้อยว่าจะสั่งเผื่อน้องนกด้วยแต่น้องนกอ่ะเขาทานที่มีไข่เนาะพี่อ้อยก็ไม่รู้ว่าแบบไม่มีไข่น้องเขาจะสนใจหรือเปล่าเนาะก็เลยไม่ได้สั่งให้นะคะวันนั้นหยิบมือถือมาจะสั่งแล้วนึกเปลี่ยนใจเดี๋ยวก่อนรอถามน้องก่อนดีกว่านะคะเขาชื่อขนมเปี๊ยะไผ่คนอิ่มนะคะมีเบอร์โทรนะแต่ว่าเบอร์โทรเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ค่อยชัดนะคะเป็นเบอร์0933094685นะคะแต่อาจเดี๋ยวจะต้องไปแนะนำให้น้องเขาเปลี่ยนสีเปลี่ยนตรงเบอร์โทรใหม่นะคะเพราะว่าดูแล้วไม่ชัดเจนนะคะย่อยสั่งมา10ห่อเพราะที่บ้านเนี่ยเด็กๆชอบทานขนมเปี๊ยะนะคะนะคะเดี๋ยวย่อยจะลงคลิปเนาะแล้วก็ใส่เบอร์โทรไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจติดต่อน้องได้นะคะแล้วก็อร่อยหรือไม่อร่อยยังไงเดี๋ยวพี่อ้อยแจ้งอีกให้ทราบนะคะตัวน้องเขาก็มีเบอร์มาที่กล่องเนาะแต่ว่าน่าจะใช้เป็นเบอร์ที่ขนมนี่มากกว่าเนาะเบอร์ที่กล่องพี่อ้อยต้องถามอีกทีนึงว่าเขาจะโอเคไหมคะอันนี้ส่งมาจากสวรรคโลกนะคะสุโขทัยนะคะทำมาจากสุโขทัยนะคะก็น่าทานพี่อ้อยเห็นแล้วว่าน่าทานเนาะก็เลยเดี๋ยวลองสั่งดูนะคะลองสั่งดูแล้วก็น่าคือตัวพี่อ้อยอ่ะจะไปทานแบบซื้อทานข้างนอกลำบากนะคะเพราะบางทีเขาก็มีป้ายพวกไข่แดงอะไรประมาณเนี้ยนะคะเราทานไม่ได้นะคะก็ถ้าแบบนี้ก็น่าจะทานได้อยู่แต่ทานได้ไม่มากนะคะเพราะว่าไส้น่าจะหวานเนาะก็ต้องแบ่งทานแบบวันละลูก2ลูกอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะพี่อ้อยเป็นเบาหวานเนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยจะใช้แท็บเล็ตเครื่องใหญ่ตอบคอมเมนต์นะคะเพราะว่าพี่อ้อยยังไม่ได้ผ่าตาเนาะก็ตอนนี้ก็ตัวหนังสือตัวเล็กๆพี่อ้อยก็จะมองไม่เห็นนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะช่อง HiC เนาะ
แล้วก็ช่องใหม่ของพี่อ้อยนะคะร้อนๆใบอ้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ